ช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาถึงที่นี่ก็ต้องมาทำเมนูเด็ดที่เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนั่นก็คือทำวุ้นตาลน้ำกะทิครับและตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่ที่ร้านยงสงวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปตามหาวัตถุดิบกันเลยนะครับอ้าวคุณแม่สวัสดีครับดีใจจังเลยมาเจอคุณแม่ทำไมคนที่อุบลราชธานีเวลาจะซื้อของเขาต้องมาที่ยงสงวนซึ่งยงสงวนเองเป็นธุรกิจของคนไทยมีสินค้าครบครันเรียกว่าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยล่ะโอเคเลยวันนี้นะคุณแม่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจจะทำบุญตาลน้ำกะทิและที่สำคัญก็ต้องหาซื้อกะทิด้วยคุณแม่พาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เที่ยวทัวร์ยงสงวนหน่อยได้ไหมได้ไปเดินไปเดินกันค่ะโอ้โหของเยอะมากเลยมาม่าพอเราได้ผงวุ้นแล้วนะฉันคงต้องซื้อกะทินะค่ะฉันไม่รู้นะมาม่าจะแนะนำกะทิอะไรแต่ฉันน่าต้องเลือกคุณภาพนะค่ะใช่แล้วค่ะโอ้กะทิอัมพวาทั้งนั้นเลยทำไมวันนี้มาม่าถึงแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ใช้ล่ะค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อกะทิอัมพวาที่ร้านบอกว่าใช้แล้วทำให้อาหารและขนมอร่อยนะเพราะมีความขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเราได้วัตถุดิบครบแล้วเราไปทำวุ้นตาลน้ำกะทิกันเลยครับขั้นตอนแรกใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมอัมพวากะทิ 100% น้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อลูกตาลสุกคนให้เข้ากันตักวุ้นลูกตาลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำกะทิเทอัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายและเกลือไทยนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเข้ากันพอเดือดปิดไฟพักไว้จนเย็นตักน้ำแข็งใส่ภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นตาลน้ำกะทิตกแต่งด้วยใบเตยเสร็จแล้วครับกับเมนูวุ้นตาลน้ำกะทิลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้กับหม่าม้าด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับดีค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเมนูวุ้นตาลน้ำกะทิสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด